ด่วนพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกฤษฎีกายุบสภาค่ะเมื่อวันที่20มีนาคม2566ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566ความเอาไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบทูลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่4อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้วสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันการนำคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยอำนาจความในมาตรา103และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงโปรดกรุณาให้ตราพระราชกฤษฎีกาคืนไว้ดังต่อไปนี้ค่ะมาตรา1พระราชสิกขาเรียกว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร2566มาตรา2พระราชกฤษฎีกาให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปมาตรา4ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปวันที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้มาตรา5ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งรักษาตามพระราชกฤษฎีกานี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะ